มุ้ยผู้ถามหมอไปเที่ยวเป็นจังไหนแสดงว่าไม่มีใครห่วงสุขภาพเราเลยเออใจดำกำลังกดไลค์กดแชร์ค่ะหลวงตาอ๋อโอเคสาธุกำลังมุ่งมั่นอยู่กับการกดไลค์ให้กดไลค์ก่อนวัดที่หลวงตาไปเป็นวัดที่หลวงตาเป็นวัดพระอาจารย์ของหลวงตาใช่ไหมคะที่นครที่นครพนมที่นครพนมเป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงตาเคยอยู่ก็เปิดมาเป็น10ปีคือกราบขอนิสัยเพิ่นเนาะท่านเว้าตามประเพณีของพระค่ะก็ต้องกราบขอนิสัยครูบาอาจารย์นะคะอยู่ฝึกวิปัสสนากับเพิ่นว่าเป็นภาษาดูดีซื่อดอกวิปัสสนากับจังเป็นจังใดตอนไปอยู่ใหม่ๆก็บ่เข้าใจดอกคือส่วนใหญ่หมู่เฮานี่ถ้าบ่เข้าใจนี่มันสิเอาสังขารเป็นหลักจังซี่นะมันจะเอาความคิดเป็นหลักมันสิเมาเข่งตีร่วมบัดนี้มันก็เลยเข้าใจผิดก็คิดเอาเองว่ามันต้องเป็นจังสันจังสันในความหมายของเจ้าของมันบ่แม่นสากลมันบ่แม่นถ้ำคือถ้ำอยู่มันเป็นถ้ำส่วนบุคคลนะผู้ชี้แนะนำร่องจังซี่คนเขาก็สิบ่ค่อยเฮ็ดนำคือเอาบอกง่ายๆคือเข้าใจเจ้าของก็เอาเจ้าของเป็นหลักเอาตนเองเป็นหลักแต่ว่าหลักของเจ้าของมันบ่มันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงตรงเหตุที่มันเกิดคนก็สิไปแซ่อยู่เหตุเจ้าของสร้างขึ้นมาเองนะมันเลยบ่เข้าใจความเป็นจริงเพราะว่าภาษาที่มากระทบคนก็สิไปจับหลักแต่ว่ามันบ่มีสติเด้มันก็สิไปว่าเอาอารมณ์เป็นหลักอารมณ์ของสังขารเป็นหลักมันก็สิไหลไปนำสังขารอารมณ์มันก็สิพาไปบัดนี้มันไปเสื่องเงื่อนบัดนี้มันไปซ่อนเงื่อนเฮาก็สิไปหลงห่มโขงอยู่ไสบุมันจนกว่ามันสิคลายลงก็อาศัยเวลาบัดนี้เฮาไปแซ่ในอารมณ์ของสังขารโดนปานใดก็บ่ฮู้ถ้าเฮาบ่ฮู้มื้อโตถ้าเฮาบ่มีสติสัมปชัญญะความรอบคอบของสภาวะเหตุส่วนใหญ่จะเป็นจังซั่นคือสิ่งกระทบมันเป็นจะว่าผลดีก็บ่แม่นผลเสียก็บ่แม่นถ้าเฮาเข้าใจถ้าเฮาใจเหตุน่ะเฮาเห็นเหตุเฮาเข้าใจก็สภาวะเหตุมันเกิดมาจากจุดประกายมาจากอายตนะตัวใดแล้วถ้าเฮาบ่มีสติสังขารเฮามันจะค่อยรับเอาข้อมูลจากภาษาตัวนั้นไปปรุงต่อนะบัดนี้สังสัญญามันก็สิค่อยแช่ความทรงจําแต่ขยายข้อมูลไปเพิ่มเติมอีกเรื่องอดีตเอ่ยเรื่องอนาคตเอ่ยมันสิโยงเข้ามาแล้วมันก็สิถ้าเฮาบ่มีสติเฮาก็จะบ่เห็นในขณะปัจจุบันว่าเหตุตัวใดมันเกิดเหตุของตาบ่เหตุของหูบ่เหตุของกินบ่เหตุของลิ้นบ่จังซี่เหตุของกายบ่มันสิบ่จักบ่จักไอ้สุ่มอายตนะมันทำงานถ้าเฮาบ่มีสติเด้วันนี้วิธีเฮาเบิ่งเจริญสติเจริญปัญญานี่คือเฮาอาศัยเบิ่งลมเบิ่งลมมีชื่อว่าอานาปานสติคือเฮาเอาความรู้สึกนี่เอาสติก็ว่าได้เฮ็ดจังได๋ก็ได้แต่ให้มันเสถียรอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้มันรู้สภาวะจังสั่นหญ้าวก็ตามหญ้าวหูว่าหญ้าวสั่นก็หูว่าสั่นหายใจลึกก็หูว่ามันลึกหายใจตื่นก็หูว่ามันตื่นเฮ็ดจังซี่ให้มันเป็นสมาธิให้อารมณ์ความรู้สึกสงบระงับให้มีสมาธิตั้งมั่นซะก่อนฮะเฮาก็จังสิเห็นคอยเห็นวิปัสสนาว่าเป็นจังได๋
ฮาต้องอยู่กับสมาธิก่อนถ้าจิตใจเฮาบ่ทันสงบปัญญาบ่เกิดเกิดอยู่ปัญญาของสังขารมันสิไปน้ำอารมณ์แต่เฮาบ่เห็นเฮาบ่ทันหูเมื่อโตบ่มีสติบ่มีความรอบคอบคือสัมปชัญญะมันก็สิไหลไปตามข้อมูลที่มันป้อนเข้ามาเฮาก็เลยมันซับขาหลองเฮาก็เลยสิหลงไปกับมันไหลไปกับมันหั่นน่ะเพราะว่าถนนหนทางที่ว่าทางสายกลางมันเป็นถนนซื่อๆถนนให้คนผู้นักปฏิบัติคือนักภาวนาให้เดินบัดนี้มันก็สิแวะข้างทางคือถ้าบ่มีสติมันก็สิเหลี่ยวบ่ซ้ายก็ขวามันสิเหลี่ยวเฮ็ดให้เฮาเสียเวลานะแล้วความพอใจเฮาคันบ่ตรงกับเหตุมันก็สิไปคิดเอาเองมันมันก็เลยนี่เป็นการเข้าใจผิดในเหตุมันก็ได้พลาดเป้าไปจากเหตุความเป็นจริงในขณะที่มันเกิดอ่ะเฮาบ่เห็นดอกเพราะว่าเฮาบ่มีสติบ่ได้เห็นง่ายๆคําว่าสตินี่ก็บ่ได้ว่าสิเป็นสติง่ายๆเป็นสติของสังขารเป็นได้การทํามาหากินวิถีชีวิตของมนุษย์สัตว์โลกเฮาทํามาหากินมันก็ต้องมีสติอยู่แล้วแต่ว่ามันบ่แม่นสติของธรรมะของสติของโลกุตระมันเป็นสติของโลกิยะสติหันทีนาเฮาบ่เข้าใจคันเฮาบ่เห็นเหตุถ้าเฮาบ่มีสติมันบ่เห็นเหตุบ่ทันกับเหตุมันก็สิซับขาหลอกเฮาได้ตลอดแล้วเฮาเป็นนักปฏิบัตินักภาวนาต้องเข้าใจในเบื้องต้นว่าการที่เจริญสติการที่เจริญวิปัสสนาในการภาวนาของเจ้าของของตนเนี่ยถ้าเฮาบ่สังเกตเจ้าของถ้าบ่เป็นนักสังเกตถ้าบ่ใส่ใจในการสังเกตเหตุปัจจัยก็สิไหลไปตามอารมณ์ของสังขารทุกคนเพราะฉะนั้นเฮามีความมุ่งมั่นตั้งใจคือจิตตั้งมั่นอยู่กับลมบ่ต้องถามว่ามันนานปานใดจังสิเป็นจังซั่นใช้เวลาจักเดือนใช้เวลาจักอาทิตย์จักมื้อจังสิเป็นจังซั่นจังซั่นถ้าเฮาเฮ็ดจริงทำจริงเฮาสิเห็นจริงเลยได้ว่าโดยความเข้าใจของเจ้าของตรงกับเหตุตรงกับความถูกต้องมันเป็นสัมมาเองถนนซ้ายนี่เฮาก็สิย่างในความถูกต้องบ่ได้ย่างผิดถ้าเฮาย่างถูกต้องในถนนมัชฌิมาปฏิปทาของทางสายเอกสายกลางก็สิไปคืบไปเรื่อยๆข้านไปเรื่อยๆก้าวเดินไปด้วยความถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิของแต่ละบุคคลนะบัดนี้เฮาถ้าเฮาไปเสือสังขารไปศรัทธาความบ่แม่นน่ะมันก็ต้องเหลี่ยวเป็นปกติแล้วมันก็สิบ่หวังดีกับนักปฏิบัติทั้งหลายคือสังขารเพิ่นเอิ้นม่านทะขันของเจ้าของทุกคนก็มีม่านอยู่แล้วอาทิเช่นความคิดจังสิมันเป็นม่านหลอกคอยที่จับจังหวะซับค้าหลอกเฮาอยู่ตลอดทุกขณะเฮาบัดนี้เฮาบ่เห็นในขณะได้ถ้าเฮาบ่ละเอียดในสติสัมปชัญญะเฮาบ่รอบคอบในเหตุมันเกิดมันสิซับค้าหลอกเฮาได้แล้วมันก็สิจูงเฮาไปทั่วทีและเฮ็ดให้เฮาเสียเวลาเนิ่นช้าในการปฏิบัติธรรมเสียเวลาเฮ็ดน้ำมันไปเฮ็ดน้ำมันสละมันนั่นคือสังขารคือม่านทะขันมันก็สิปรุงขยายข้อมูลไปนู่นนี่นั่นหลายอย่างเฮ็ดให้เฮาช้าต่อกันสักช้าในการปฏิบัติน่ะนะเฮาก็เลยสิก้าวเดินในถนนเส้นนี้ด้วยความลำบากทุรักทุเลเฮาก็ไปบ่ถึงเป้าหมายเฮาบ่ได้หวังคาดหวังหรือเดาการจังใดทั้งสิ้นแต่ว่าเฮาต้องมีเป้าหมายในการปฏิบัติประพฤติของตนเองแต่ละบุคคลถ้าบุคคลแต่ละบุคคลถ้ามีความสังเกตตัวเองเฮาสังเกตเจ้าของบ่อยๆนี่เรื่อยๆนี่ทุกขณะนี่นี่เพิ่นเอิ้นว่ามีความเพียรต้องอาศัยสติในความเพียรแล้วก็ปราบความเพียรนี่คือสืบเนื่องในการก้าวเดินของเจ้าของให้มันถูกเหตุให้มันเห็นเหตุนะคำว่าเหตุตุปัจโยมันเอาเหตุเป็นหลักทั้งสิ้นนะ
อารัมมณปัจจโยนี่คือเอาอารมณ์เป็นหลักคนก็สิขั้นบ่มีสติมันก็สิไหลไปตามเหตุไหลไปตามอารมณ์ของสังขารปรุงแต่งให้นะอธิปฏิปัจจโยนี่คือบ่ได้ระบุว่าชั่วหรือดีถ้าเฮาบ่มีสติมันอาจสิไหลไปทั้งชั่วมั่งจังซี่นะดีมั่งมันก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารคือสังสารวัฏของผู้คนจังซี่นะทุกอย่างมันมีเหตุมีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างคนทุกคนเขามาปฏิบัติธรรมต้องมีเหตุต้องมีเป้าหมายของเจ้าของในมีความมุ่งมั่นในเจ้าของถ้าขั้นบ่ประกอบด้วยสติความมุ่งมั่นเนี่ยอาจจะพลาดเป้าหมายที่เฮามุ่งหมายมุ่งหมายในสิ่งที่ก้าวเดินของถนนหนทางเส้นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยไปบ่รอดนี่เลี้ยวแน่นอนบ่สายกับฟ้าอันนะการเดินทางของเฮามันก็เฮ็ดให้เสียเวลาคือไปเฮ็ดนำสังขารมันท่องสังขารมันทักขันของตัวเองอันนะพอน้องคนก็สิเพิ่นไปอยู่ในวัตถุกามคือกามทั้งโลกก็สิบ้านที่ดินรถลูกหลานหลายอย่างนู่นนี่นั่นที่มันเจ็บพัดซากเข้ามาทั้งอารมณ์ถ้าเฮาบ่เด็ดขาดเด็ดเดียวในการปฏิบัติบ่มุ่งมั่นก็สิไปของไปค่าอยู่ในสถานะจังซั่นทุกคนนะแต่เฮาต้องอาศัยการเวลาในการปฏิบัติถ้าเฮาบ่อาศัยการเวลาในการปฏิบัตินี่เฮาสิบ่ก้าวย่างแบบถูกต้องอาศัยความถูกต้องนี่อาศัยสติถูกต้องตามเหตุบ่ได้ถูกต้องตามใจของกิเลสมันถูกต้องตามเหตุแม้นมันสิบ่ถูกอารมณ์มันขัดกับอารมณ์เจ้าของแต่ว่าเฮาก็ต้องทนอดทนเพื่อเฮามุ่งมั่นตั้งใจปรารถนาก็ว่าเป้าหมายก็ว่าโมเมนต์ที่มากของมากค่าสิ่งของเราสวะจังสี่อันนี้ถือว่าเป็นของสวะที่เฮาไปของไปค่าในอารมณ์นู่นนี่นั่นเพิ่นก็เลยบอกว่าความจริงอ่ะนะบอกว่าอาการอารมณ์ความรู้สึกอย่าไปเชื่อมั่นเชื่อเหตุเชื่อเหตุปัจจัยความเป็นจริงในขณะที่มันเกิดตัวใดเกิดตัวนั้นดับไปละหลักถ้าเฮาไหวเฮาก็สิท่านถ้าเฮามีสติมันต้องไหวมันต้องมีพลังงานของสติไหวมันจังสิท่านว่าสิ่งใดเกิดเพราะว่าเกิดปั๊บมันดับปั๊บไปแล้วเฮาก็สิไปท่านแต่โตเวทนาจังสิเวทนาว่าซั่นเฮาก็ไปค้ำในแต่ว่าเวทนาเวทนามาจากเหตุหยังว่านี่ถ้าเฮาบ่ค้ำเป้าเจ้าของบ่ค้ำเบิ่งเป้าอารมณ์เจ้าของว่ามันมีอารมณ์ขึ้นมานี่มันถือฮัดนี่มันงุดงิดขึ้นมานี่มันมาจากสาเหตุหยังมาจากเหตุอันใดจังซี่เฮาก็สิถ้าเฮามีสติเฮาก็สิสติสัมปชัญญะมันโอเคมันก็สิเห็นว่าโอ้เหตุนี่เหตุนั้นมันเป็นของมันอยู่ปกติทุกอย่างมันก็เป็นเหตุอยู่แต่ว่ามันเป็นเหตุนั้นบ่แม่นของเฮาเฮาก็บ่เป็นเหตุเหตุก็บ่เป็นเฮามันแค่เหตุมาเฮ็ดให้เบิ่งมาพิจารณาให้เบิ่งซื่อๆมาแสดงการให้เบิ่งซื่อถ้าเฮาไปหลงใดในอาการเพลิดเพลินอยู่กับขณะมันเฮาก็สิบ่ได้อยู่กับสติสัมปชัญญะก็สิบ่อยู่ในความถูกต้องของสภาวะเหตุประมาณนั้นแต่ต้องอาศัยทุกสติทุกขณะวินาทีทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกเพิ่นเป็นหยังจังว่าให้เบิ่งลมหายใจเข้าออกทุกขณะเพราะว่าเฮาสิมาฝึกสติให้มันเสถียรให้มันอยู่ตั้งมั่นอยู่กับสมาธิตามใดก็ตามถ้าจิตเฮาบ่สงบบ่เป็นสมาธิปัญญาบ่เกิดเกิดกับปัญญาของสังขารแน่นอนทุกคนบ่มีใครดื้อกันธาตุ4ขันธ์5อายตนะทุกคนบ่ปฏิเสธว่ามันบ่มีมีทุกคนแต่ว่าผู้ใดสิมีบุญวาสนาบารมีพอจะได้เข้าใจในสภาวะเหตุนั้นไวหรือช้าก็แล้วแต่ความขยันมันเพียรของเจ้าของมันเป็นทางสัตว์ความหมายเนาะหลวงตาคะแล้วความจริงมันคืออะไรคะความจริงคือความสวยงามความจริงคือความเรียบร้อยความจริงคือความรักความจริงคือความเมตตาความจริงคืออะไรคะความจริงคือเหตุ
ม้ว่าเฮาบางครั้งเฮาก็บ่ยอมรับเหตุมันบ่โอเคกับใจเฮากับอารมณ์เฮาแต่เฮาก็ต้องยอมรับว่านั่นคือความจริงเหตุเหตุใดเกิดเกิดปุ๊บมาถ้าเฮามีสติเฮาสิเห็นทันเหตุว่ามันเกิดขึ้นมาบ่แม่นว่าเฮาสิเอาอาการที่มันน่าประทับใจจังสิไปรับมาพิจารณาหรือเห็นในสภาวะนั้นๆบ่แม่นเสมอไปเพราะว่าเหตุก็คือเหตุเหตุน่ะเป็นจริงถ้าความเป็นจริงเจ้าบ่เอาเจ้าเข้ามานี่เจ้ามาฝึกมาปฏิบัติมาภาวนาเพื่อสิเอาความจริงแม่นบ่เอาความถูกต้องแม่นบ่ในความในเหตุนั้นบ่จังซี่เฮาสิมาเอาแค่อาการความพอใจบ่จังซี่น่ะแล้วเฮาสิเบิ่งเจ้าของสังเกตเจ้าของว่าที่มาของตัวเองคือมาเอาความพอใจในตัวเองหรือเอามาเอาความถูกต้องในสัจธรรมความเป็นจริงในขณะที่เหตุมันเกิดเพราะว่าเกิดปั๊บมันรับมาไปเลยถ้าเฮาบ่มีสติสัมปชัญญะความรอบคอบบ่เกิดมันก็สิบ่ไปมันก็สิบ่ไปนำมันก็สิไปนำสังขารคืออารมณ์ของสังขารปัญญาของสังขารมันก็สิได้ข้อมูลมันแทรกเข้ามามันก็สิหาอุดมการณ์นู่นนี่นั่นไม่เฮาเสียเวลาคือไปเชื่อมันนั่นก็มันที่จริงแล้วมันบ่แม่นจังซั่นไม่ใช่อย่างนั้นไอ้เราหลงเชื่อมันเราเข้าใจผิดแล้วก็คิดเอาเองอันนั้นสินะมันเสียเวลาคือบ่ได้หยังดอกมันเสียเวลาซื่อๆคําว่านักปฏิบัตินี่ก็นักปฏิบัติคือผู้ร้ายจังซี่เขาก็เป็นนักปฏิบัติคือกันปฏิบัติผู้ก่อการร้ายบัดนี้คําว่านักปฏิบัตินี่บ่ได้ระบุว่าดีหรือชั่วถ้าเฮาเข้าใจถ้าเฮามีสติสัมปชัญญะเฮาสิเป็นนักปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องกับความเป็นจริงขณะที่มันเหตุมันเกิดอันนั้นคือเฮาสิได้ย่างถนนสายเอกสายกลางที่เพิ่นว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นน่ะเฮาก็สิไปแบบสง่าผ่าเผยในความเด็ดเดียวของจะของไปถูกต้องในความเป็นจริงบ่แม่นถูกอารมณ์ของความเป็นจริงอารมณ์คือตัณหาอารมณ์เสื่อมบ่ได้อาการก็เสื่อมบ่ได้นั่นน่ะความรู้สึกก็เสื่อมบ่ได้เพราะว่าลางเทื่อมันก็รู้สึกดีทั้งเธอก็รู้สึกไม่ดีแต่เฮาไหลไปนําอาการทั้งซั่นเฮาก็บ่ได้เป็นนักปฏิบัติที่ดีไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมถ้าคําว่านักปฏิบัติธรรมต้องทําให้อารมณ์จิตเฮ็ดจิตใจให้เฮาเป็นธรรมนะมันจังสิเป็นธรรมเด้ถ้าเฮ็ดจิตใจมันเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสมันขึ้นอยู่กับเฮาทั้งนี้ทั้งนั้นคือขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลถ้าเฮาท่านเห็นมีสติมันท่านเหตุมันก็ต้องเห็นเหตุเกิดเพราะว่าเหตุเกิดดับไปแล้วเหตุใหม่มาเกิดถ้าเฮาบ่ท่านมันก็สินอกรอบไปตามสภาวะของเพราะว่าเหตุมันเกิดดับได้เร็วถ้าเฮาบ่มีอาศัยสติตามหรือเห็นมันก็สิเห็นเฮาแล้วมันก็สิตัวเฮาหลอกใส่เฮาซื่อเอาสังขารเฮานี่เอาธาตุที่กันหน้าเฮาอยู่นี่เป็นเครื่องมือของขันธ์ธรรมะซื่อๆมันเป็นขันธ์ธรรมะบ่เป็นขันธ์ติได้บัดนี้เพราะฉะนั้นเฮาก็มีขันติไปนําอาศัยขันติความอดทนในการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติมันบ่แม่นว่ามันสิได้มาง่ายๆแต่ว่ามันก็บ่แม่นเรื่องยากถ้าเฮาเข้าใจถูกมันก็ถูกต้องถ้าเข้าใจถูกก็บ่แม่นผิดถ้าเฮาเข้าใจผิดก็บ่แม่นถูกแต่ว่าความถูกต้องหรือคําว่าผิดมันบ่มีผิดมีถูกถ้าเฮามีสติอยู่ในเหตุเกิดจริงดับจริงไปจังซั่นประมาณนั้นก็คือแสดงว่าความจริงไม่ใช่ความถูกต้องความจริงไม่ใช่ความดีไม่ใช่ความชั่วความจริงไม่ใช่ความพอใจไม่พอใจใช่ไหมคะใช่ความจริงไม่ใช่ความสวยงามไม่ใช่สวยงามมันเป็นอารมณ์บ่ถูกก็เป็นอารมณ์ถูกก็เป็นอารมณ์แต่ว่าเฮาต้องเบิ่งเหตุถ้าเฮามีสติแม่นย่ํามีหลักการของสติสัมปชัญญะนี่ถูกต้องแล้วมันก็สิเห็นไปตามเหตุบ่แม่นไปตามอารมณ์ของสังขารหรืออารมณ์หยังก็ตามมันสิบ่ไปใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมันสิใส่ใจกับความถูกต้องจบถูกต้องขณะนั้นมันจบไปแล้วเฮาบ่ต้องไปฝืนฝอยฝืนฝอยหาตะเข็บหยังก็เพิ่นเว้าภาษานั่นฝืนฝอยหาตะเข็บบ่คะนั่นแหละบ่ต้องไปเคลียร์ขี้ดินขี้หญ้าหาขี้เข็บหรือตะขาบหรอกนะฝืนฝอยหาตะเข็บนั่นน่ะประมาณจังซั่นน่ะเฮาบ่ต้องไปลื้อฟื้นอดีตจังได๋ก็สร้างมันก็เป็นอดีตอยู่แล้ว
อนาคตมันก็เป็นอนาคตอยู่แล้วปัจจุบันวันนี้เหตุเกิดดับอยู่ในปัจจุบันที่มันบ่ได้ไปเกิดอยู่อดีตบ่ได้ไปเกิดอยู่ในอนาคตเพราะว่าอนาคตเป็นสิ่งที่บ่แน่นอนถ้าเฮาสามารถทํามีสติสัมปชัญญะเรียบร้อยโอเคอยู่ในสถานนี้วันนี้มันก็ต้องเห็นเหตุเกิดดับโดยตรงกับความเป็นจริงบ่สามารถว่าสิไปถูกใจผู้ใดบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงคือถูกต้องไม่ใช่ถูกใจประมาณทั้งสี่ก็คือให้เราแค่มาสร้างเหตุพัฒนาเหตุใช่มั้ยคะหลวงตาเพราะว่าเหตุทุกอย่างเป็นตัวกําหนดกรรมใช่มั้ยคะหลวงตาใช่เหตุทุกอย่างนะถ้าเราไม่มีสติเราจะสร้างกรรมสร้างกรรมโดยที่เราไม่ตั้งใจขาคนบ่ได้ตั้งใจจังซี่ก็ยึดคุกบ่ได้ตั้งใจคือกันนะประมาณคือสมมติว่าเราบ่มีสติคือมันเผลอเลอไปขับรถไปนี่บังเอิญบ่ได้เจตนาฆ่าคนเด้แต่ไปชนคนตายเขาก็ว่าประมาทคือเก่าก็อยู่ในความประมาทคือเก่าถ้าเฮาประมาทในการในเวลาในอายุในการปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่าประมาทคือเก่าเพราะว่าบ่ตรงต่อเหตุนั่นน่ะเขาก็จับไปเข้าคุกทั้งบ้านทั้งโลกเขาก็เอิ้นว่าผิดขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าฉันตัวหลักมันก็บ่คือตัวหลักมันแม่นว่าโอ้ยไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะที่เราไม่ตั้งใจอ๋อขอโทษเป็นเงินสดหรือสิอีหยังเป็นกันเศร้าสวยๆกับบ่ว่านําแน่ล่ะเพราะว่าคนตายก็คือตายไปแล้วมันเอาคืนบ่ได้สิ่งใดที่เฮาเฮ็ดผิดไปเอาคืนบ่ได้ทุกอย่างผิดก็ผิดถูกก็ถูกมันคือเหตุมันผ่านไปแล้วเราสิรีไซเคิลออกมาใส่ใหม่มารีเพย์ออกมาพิจารณาใหม่เป็นไปบ่ได้เพราะว่ากรรมมันต้องดูที่เหตุถ้ากรรมดีเรามีสติก็สร้างเหตุดีกรรมก็ดีถ้าเราไม่มีสติเราก็สร้างกรรมไม่ดีมันก็ไปตามเหตุก็คือสร้างเหตุดีดีสร้างเหตุชั่วชั่วคือต้องได้รับผลอยู่แล้วสร้างเหตุดีก็คือได้รับกรรมดีสร้างเหตุชั่วคือได้รับกรรมชั่วใช่ไหมคะหลวงตาก็ถูกต้องไงค่ะมันก็กรรมมันยุติธรรมนะพระพุทธเจ้าพันกว่าอยู่ปลูกพืชชั้นใดก็ได้ฉันนั้นปลูกยังก็ได้อันนั้นนะปลูกทั่วเขียวก็ได้ทั่วเขียวปลูกง่าก็ได้ง่าปลูกเขาก็ได้เขาอันนะคือเฮาเฮ็ดเหตุยังไหวนี่ถ้าเฮาบ่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะนี่เฮาสิเฮ็ดผิดพลาดมันผลผลิตมันก็บ่โอเคบ่เต็มส่วนบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าถนนทางถนนที่เฮาสิย่างไปนี่มันต้องก้าวเดินด้วยสติมันถึงจะได้สร้างเหตุดีเหตุเหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยของสภาวะเหตุนี่ต้องอาศัยสติเวลาเฮาสิว่าสิสร้างสติจังได๋สิเจริญสติจังได๋คือวิธีเบิ่งลมอยู่ปลายจมูกเจ้าของบ่ได้ไปเบิ่งของผู้ใดยากบ่ได้ใส่ผู้นั้นมาเบิ่งซอยแน่ผู้นี้มาช่วยเหลือมั่งนี้ช่วยดูลมให้หน่อยบ่มีผู้ใดว่าหรอกก็เบิ่งของไปของมันเบิ่งไปตามเหตุปัจจัยแต่ว่าผู้ใดสติหลายก็คือบ่แวบถ้าผู้ใดสติน้อยสติอ่อนจังซี่มันก็อินทรีย์อ่อนมันก็สิไหลแวบไปนําเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมคือแวะข้างทางมันก็ตรงต่อเหตุแล้วก็ยุติธรรมนี่ล่ะผู้ปฏิบัติน้อยที่อยากได้หลายคือเพิ่นมันก็บ่ได้แต่ผู้ปฏิบัติหลายเพิ่นเห็นหลายเพิ่นมีสติหลายเพิ่นก็ก้าวเดินไปไกลกว่ากันเป็นปกติอันนี้คือยุติธรรมคือเหตุยุติธรรมมากเหตุบ่ได้จ้อจงใส่ไผเพิ่นเว้าเป็นภาษาอีสานจังซี่เว้าเป็นภาษาท้องถิ่นบ่ได้บักใบหน้ามือสี่ใส่ผู้ใดมันไปตามการตามเหตุตามสภาพว่าที่แต่ละขณะที่เฮาเหตุไปทุกขณะกรรมนั้นบ่แม่นว่าทดแทนใช่หนีแทนกันบ่ได้ถ้าเป็นปัจจัยอันทางโลกเฮาก็ยังว่าผู้นึงเป็นหนีผู้นึงไปใส่แทนขอใส่แทนกันได้แต่ว่ากรรมของสภาพว่าจิตนี่จิตผู้ใดเหตุกับผู้นั้นรับใช่มันก็เป็นปกติมันก็อยู่ที่ธรรมดีถ้าเฮาอยากได้กรรมดีเฮาก็ต้องสร้างเหตุดีไปตามเหตุต่อฮอดต่อสิจังได๋จังสิเฮ็ดกรรมดีตลอดเหตุดีตลอดเฮาต้องอาศัยสติติล่ะมีสติมีสัมปชัญญะควรบ่ควรเฮาก็เบิ่งกับสติฮอดอยู่กับหั่นพิจารณาบ่ได้ยากเพราะว่าเหตุมันบอกอยู่แล้วเห็นเป็นโจทย์สําคัญของแต่ละบุคคลที่มาปฏิบัติอยู่แล้วบ่ได้มีอคติบ่ได้มีอคติกับไผบ่ได้จ้อจงผู้นั้นบ่ได้จ้อจงผู้นี้คือเหตุก็คือเหตุแม่นบ่ล่ะ
จริงๆแล้วคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องง่ายๆแค่วันนี้เรามีสติแนบอยู่กับลมหายใจเราไม่จำเป็นต้องไปรู้เลยว่าบางคนแบบอาจจะมีความรู้มาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้แค่ทำแค่นี้เราไม่ต้องไปรู้เลยว่าไม่ต้องไปรู้ธรรมะนั้นเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่มีสติแนบอยู่กับลมมันจะรู้ทั้งหมดเลยค่ะมันจะเห็นเหตุที่มันเกิดขึ้นในฐานของลมอยู่บนฐานของลมหายใจเข้าลมหายใจออกใช่ไหมคะหลวงตาใช่เราไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ต้องเรียนรู้สารพัดหรอกเรียนเยอะหลงเยอะความรู้เยอะก็หลงเยอะพอรู้หลายมันก็เป็นอัตตาตัวตนมันสำคัญตนมาเจ้าของโหมาหลายแล้วมันบ่สนใจว่าสิเบิ่งเหตุเพราะว่าคำว่ารู้หลายนี่มันว่าสติหลายเด้รู้หลายก็รู้ภาษารู้อาการของภาษาจะคือรู้การสื่อสารมีปรัชญาในการส่งสื่อนู่นนี่นั่นซื่อแต่ว่ามันสติมันก็ต้องเบิ่งเหตุพี่คันบ่อยู่กับเหตุถ้าบ่เห็นเหตุถ้าบ่มีสติเบิ่งเหตุนี่รู้หลายก็หลงหลายเพราะคนก็จะแบบว่ารู้เยอะก็จะหลงเยอะเช่นเดียวกันค่ะหลวงตาเพราะเอาคำแปลว่าคำว่ารู้เป็นคำว่าหลงแทนอย่างเงี้ยค่ะหลวงตานั่นแหละหู้หลายหลงหลายโมโหกับโมหลงแต่ว่าโมโหก็ยอมบ่จักคันโมโหวันนี้เฮาก็ต้องเรียนรู้ซะก่อนทักษะของเฮามีการสื่อสารภาษานี่โอเคเราสื่อสารกันปกติถ้าไม่สื่อสารทีคิวจะกันโหลดมันบ่เข้าใจหรอกบัดนี้ประมาณเฮาว่าสื่อสารไปบัดนี้ความเป็นจริงมันตรงกับความสื่อสารบ่แต่เฮาก็เป็นคันมันบ่ตรงที่ฮู้มากเฮาก็ต้องมาฝึกสติถ้าเฮาบ่มีสติความฮู้ว่าเนี่ยมันก็ฮู้ซื่อๆล็อกเตอร์พวกล็อกเตอร์นี่ปริญญาโทปริญญาเอกนี่ล็อกเตอร์จังซี่เขาบ่ได้ฝึกสติเด้เขาฝึกทักษะของการสื่อสารของทักษะของการเจรจาของปัจจานักวิชาการบ่ได้มาฝึกสตินั่งสงบสามารถที่เบิ่งลมหายใจจังซี่ได้ล่ะแม่นบ่ล่ะอันคือความรู้ทั้งโลกเขาก็ต้องเรียนรู้จังซั่นคือทนายนี่เขาก็เรียนรู้ทั้งกฎหมายนู่นนี่นั่นแต่วันนี้พวกล็อกเตอร์นี่เขาจะเป็นนักวิชาการเป็นท่านผู้รู้แต่บ่ท่านบ่แม่นว่าท่านผู้มีสติเด้ท่านผู้มีสติคือเฮามาปฏิบัติคือเฮามาฝึกเบิ่งลมในอานาปานสตินี่เบิ่งทุกอย่างเข้าออกเท่านั้นเบิ่งหายความหายใจเจ้าของลมหายใจเจ้าของบ่ได้ไปเบิ่งผู้อื่นบ่ได้ไปเบิ่งของข้างแต่ว่าบุคคลใดที่มีความสังเกตอยู่ในตนเองก็สิเตือนตนได้ฝึกตนได้เตือนตนตามเหตุของตนสภาวะความเป็นจริงก็จะเกิดดับในสภาวะนั้นเฮาก็สิเห็นท่านในสภาวะแก้ไขตัวเองบ่ได้แก้ไขผู้อื่นมาใส่เจ้าของในที่พูดไปที่เพิ่นเว้าไปครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าไปเพิ่นก็บ่ได้สนใจว่าผู้ใดสิเข้าใจผู้ใดสิศรัทธาพูดไปตามเหตุไปตามสภาวะความเป็นจริงมันขาดออกจากตัวตนมันก็สิพัฒนาเป็นอนัตตาของมันจริงบ่แม่นภาษาอานิจจังทุกขังอนัตตาอนันท่องเอามันเป็นปัญญาของสัญญามันบ่แม่นปัญญาของวิปัสสนาญาณนะคันเห็นมันขาดออกจากตัวบุคคลตัวตนเราเขาจริงในขณะเหตุมันเกิดดับอันนี้เฮาสิอยู่ในอารมณ์อนัตตาอีดีมันเปลี่ยนของมันบ่แม่นเฮาเปลี่ยนถ้าเฮาไปเปลี่ยนอัตตายังมีอยู่มันยังไม่ขาดออกจากตัวตนจริงๆประมาณอย่างนี้นะมันยังห่อยอยู่ห่อยที่เขาแต่เขาห่อยที่เจ้าของก็สำคัญว่าใหญ่เขาศรัทธาอย่างสำคัญว่าใหญ่เขาเชื่อมั่นในตัวเจ้าของอันนี้คือยังมีตัวแล้วแต่เป็นห่วงเขาอย่างเขาเข้าใจก็เป็นโตคือเก่าแม่นบ่มันก็สำคัญตนอยู่ในตนนั่นแหละนะแต่เขาบ่สำคัญตนเว้าให้ฟังซื่อๆเจรจาให้ฟังแล้วแต่ผู้ที่มีสติปัญญาจะเข้าถึงอันนั้นคือสภาวะของอนัตตาแล้วแต่บุคคลผู้ถึงก็ถึงผู้เข้าใจได้ก็โอเคถ้าเข้าใจบ่ได้เฮาก็ฝึกสติไปเดินในอานาปานสติคือเบิ่งลมไปนี่มันสิอยู่ในขันใดก็ตามมันอยู่ในหันนั้นบ่หนีออกนอกจอไปทางใดหรอกมันก็อยู่ในสภาวะความเป็นจริงในขณะที่มันเกิดดับอยู่หั่นน่ะถ้าเฮามีสติเฮาจะเห็นความเกิดดับของสภาวะมันนั่นคล่องแคล่วหรือจังใดเฮาสิเห็นว่ามันไวหรือมันช้ามันละเอียดหรือมันหยาบเขาก็จะเห็นในตนเจ้าของวันนี้เขาก็จะพัฒนาตนได้กับตนเตือนตนคือมีสติเตือนตนมันมีสติเตือนผู้อื่นมันมีภาษาไปเตือนผู้อื่นอยากให้มันศรัทธาเจ้าของ
อันนี้มันสิบ่มีตัวมีตนแค่พ่นพูดไปซื่อๆเว้าไปซื่อๆจบไปซื่อๆแล้วก็บ่ได้สนใจว่าไม่ได้ข้องติดข้องในใครจะศรัทธาหรือว่าใครจะเชื่อมั่นยังไงแล้วแต่คือผู้เว้าก็คือผู้บอกผู้ฟังก็คือผู้ฟังมันคนละตัวตนอยู่ถ้าไม่มีอารมณ์มันข้องเกี่ยวกับสภาวะนั้นมันก็บ่มีหยังแต่มันยากมากเลยนะคะหลวงตาว่าผู้เว้าจะเป็นผู้เว้าผู้ฟังจะเป็นผู้ฟังค่ะหลวงตาเพราะว่าผู้เว้าก็จะไปเป็นร่วมผู้ฟังก็จะไปเป็นร่วมสลับไปสลับกันมาแบบนี้ค่ะอันนั้นมันยังไหลอยู่เพราะว่าสติเราเบรกไม่ทันเพราะว่าสติเรายังไม่เสถียรพอค่ะงั้นเราต้องฝึกลมต่อมันต้องแยกได้ว่าฟังก็คือฟังเป็นจริงเข้าใจมันก็อยู่ในความเข้าใจมันโมเมนต์เจ้าของเข้าใจคำว่าเข้าใจไม่มีเจ้าของคำว่าปัญญาไม่มีเจ้าของเป็นตัวตนถ้ามีเข้าใจตัวเองเข้าใจเนี่ยก็ยังมีตัวห้อยอยู่ตัวตนอัตตามันยังเหลืออยู่มันไม่เป็นอนัตตาประมาณนั้นสิแสดงว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วคือมันยิ่งง่ายลงไปอีกเพราะว่าการปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำอะค่ะหลวงตาทีเนี้ยเราแค่เข้ามาสังเกตแล้วก็เรียนรู้ในทุกๆอาการที่ตัวเองเกิดไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนแค่มาสังเกต เข้าไปในทุกๆอาการของเราแล้วก็ตรงนี้มันเป็นการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสติของตนเองได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะหลวงตาอ้าวก็ใช่ไง ที่พูดมาถูกอ่ะถูกต้องถูกต้องมากภาษามันถูกต้องแล้วแต่เราต้องลงมือทำภาษามันไม่ยากหรอกมันถูกต้องอยู่แต่เราต้องลงมือทำให้มันตรงกับภาษาตรงกับภาษาที่จริงแล้วปัญญามันไม่ใช่ของเรามันเป็นสาธารณะมันเป็นกลางที่ใครจะมันไม่มีลิขสิทธิ์สงวนไม่เลยสงวนลิขสิทธิ์ถ้าใครเข้าถึงมันเป็นปัญญาทุกคนถ้าใครเข้าใจมันก็เป็นปัญญาทุกคนแล้วไม่มีสิทธิ์ที่แล้วที่ว่าปัจจตังมันจะเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะรู้ด้วยตามเหตุรู้ตามความเป็นจริงเป็นปัจจตังแล้วเราจะเข้าไปเรียนรู้อาการตรงนั้นได้ยังไงคะหลวงตาในอาการที่มันกำลังเกิดอะอาการที่มันเราไม่ได้เรียนรู้ยากหรอกเพราะว่าเราสังเกตอยู่ในตัวเองอยู่ในตัวเจ้าของในตัวเองเราไม่ได้เรียนรู้ไปสังเกตคนอื่นถ้าเราออกไปเราหนีหลักเราส่งไปเราส่งไปหาคนนู้นคนนี้เราส่งไปหาครูบาอาจารย์ไปส่งไปนู่นนี่นั่นคือไม่ใช่ขณะไม่ใช่ปัจจุบันคือมันไม่เอาอนาคตมันก็เอาอดีตเข้ามาพัวพันแล้วอนาคตปัจจุบันมันไม่ชัดเจนนั้นเพราะว่ามันเป็นเพราะสติถ้าเป็นมันเรียนรู้ทั้งที่สติไม่ได้เรียนรู้ที่คนอื่นหรือตัวเองนู่นนี่นั่นแต่เรียนรู้ที่ตัวเองก็อาศัยสติถ้าไม่มีสติตัวเองก็งงก็เข้าไม่ถึงเพราะว่าต้องเรียนรู้ที่ตัวเองแต่อาศัยสติสติไม่ใช่ของตัวเองสติมันก็คือสติปัญญามันก็คือปัญญาถ้าอาการเกิดดับถ้าสติมันทันมันก็ทันของมันเราไม่มีตัวตนไปพัวพันกับสติไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเฉพาะเจาะจงมันเป็นของส่วนรวมงั้นคนก็มีสติถ้าคนหนึ่งมีมันก็มีไปรวมกันหมดเพราะว่าเรามันต้องฝึกต้องฝึกคือนี่แหละข้อฝึกก็อยู่กับลมถ้าเราฝึกมันเสถียรมันโอเคมันเป็นไปตามพรบของมันเองเราไม่ต้องไปกำหนดคือไม่ต้องไม่มีความอยากอะไรทั้งสิ้นคืออย่าไปใส่ใจในความอยากยิ่งหลวงตาบอกว่าอย่าไปใส่ใจในความอยากเราก็ยิ่งอยาก ถ้าเราใส่ใจในความอยากเราก็มีตัณหามันเข้ามาร่วมในทีนี้มันก็ไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นตัณหามันก็คือความอยากมันก็อยากสงบอยากพ้นทุกข์อยากเป็นเหมือนคนนู้นคนนี้อยากได้เหมือนคนนี้มันคือมันเป็นกิเลสล้วนๆกิเลสทั้งนั้นอ่ะคือความอยากนี่เป็นถ้าเราตกไปในห้วงนั้นแล้วเราก็จะตกเป็นธาตุของตัณหามันไม่โอเคสิ ไม่โอเคอ่ะ พอยิ่งบอกว่าให้มาถึงตรงนี้แล้วพัฒนาต่อตรงนี้หยุดแค่นี้ทำแค่นี้แต่เหมือนกับว่าเราไม่เคยที่จะทำแค่นี้อยู่เท่านี้ตามที่ครูบาอาจารย์บอกเลยเราไปตามต่อนู่นตามแบบเกินไปอีกเลยค่ะทำเกินหน้าเกินตาไปอีกอันนั้นมันคือเราอยู่ในโลภะค่ะคือความโลภเราก็อยากโอ้ยอยากให้มันจบไวๆอะไรประมาณนี้ไม่อยากยืดเยื้อนะเอาให้มันเสร็จสิ้นไปในขณะนี้ประมาณนี้แหละคือเรามีโลภะเข้ามาข้องเกี่ยวคือโลภเราโลภอยู่
แล้วทีนี้ถ้าโลภมันก็มีความอยากเยอะไหมมันก็เป็นตัณหาไงตัณหาความทะยานอยากเพราะว่าตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้แต่มันก็เป็นมันก็ได้แต่มันสืบเนื่องด้วยกันเพราะว่าตัณหากับวิภาวะตัณหานี่มันก็สืบเนื่องด้วยกันถ้าเกิดมาไม่อยากตายไม่อยากเป็นนู่นนี่นั่นไม่อยากสารพัดอย่างไม่อยากมันก็มาจากความอยากความจริงมันก็มาจากความไม่จริงประมาณนั้นแหละก็คือวันนี้เราต้องแบบฝึกพัฒนาสติอย่างจริงจังเพราะว่าคือเมื่อไรก็ตามคือสติจะเป็นตัวคุ้มครองเป็นตัวแปรที่ดีเป็นตัวคุ้มครองที่ดีเป็นตัวนำทางที่ดีเราอยากเดินถนนโดยก้าวเดินแบบไม่สะดุดก็ต้องอาศัยสติค่ะไม่แวะเอาพอสติถ้าสติไม่ดีมันสังขารก็พาแวะโอ้ยิ่งหลวงตายิ่งบอกว่าไม่แวะนี่ยิ่งรีบไปแวะเลยค่ะยิ่งห้ามยิ่งยุมันส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะประมาณนั้นแหละเพราะบางคนมีคำถามเข้ามาอย่างจันนะเคยอ่านคำถามมาบางคนแบบว่ามีอุคหานิมิตเข้ามาโอ้ยิ่งรีบไปเลยอุคหานิมิตยิ่งแบบว่าได้ยิ่งแบบบางคนไปเห็นเพราะมันเขาเห็นจริงเห็นเทวดาเห็นนู่นนี่นั่นอะไรค่ะมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งทำให้เกิดความมีอัตราตัวตนอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มไปฉันเป็นผู้พิเศษอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาอ๋อความอยากมันเพิ่มไง ตามใดก็ตามถ้ามีความอยากเพิ่มนั่นแหละคือเราตกเป็นธาตุของตัณหาโดยไม่รู้ตัวมันจะเป็นความเหนือมนุษย์ขึ้นมาเพราะว่าแบบเหมือนเหนือชั้นกับคนธรรมดาขึ้นมาเงี้ยชั้นเหนือกว่าชั้นเก่งกว่าชั้นดีกว่าชั้นเยี่ยมกว่าอันนั้นคืออัตตาค่ะ ยังมองไม่เห็นเลยเพราะว่าอันนี้คือแบบว่าเต็มๆเลยรับเต็มๆแต่ว่าเนี่ยมันมองไม่เห็นมันกลายเป็นว่าคือเหนือมนุษย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาโอ้ยอัตตา ตัวละเอียดมันยังไม่มามันยังไม่โผล่คือมานะคือสำคัญตนนี่มันยังไม่มามันยังไม่โผล่ค่ะแค่อัตตานี่คือตัวหยาบๆสักกายทิฏฐินี่คือให้ละนี่แหละละตัวอัตตานี่แหละค่ะถ้าเราไม่มีสติเราไม่ละแน่นอนเราต้องเพิ่มแน่นอนถ้าเข้าใจผิดคือเพิ่มถ้าเข้าใจถูกก็เดินตามทางที่เรามุ่งมั่นเป้าหมายของเราจิตเราตั้งมั่นเรามีสมาธิมีจิตตั้งมั่นอยู่แล้วถ้าเราไม่เดินก็ไม่ไหวก็เราก็ต้องเดินด้วยตนเองเราก็ต้องเดินภาวนาด้วยตนเองหรือวิปัสสนาเพราะว่าเราจิตเราสงบเป็นสมาธิอย่างนี้เราโอเควิปัสสนามันก็มาถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่เกิดเพราะว่า อาการสับสนหงุดหงิดวุ่นวายทุกข์นั่นแหละมันจะเข้ามาแทนทุกคนก็ต้องเป็นยิ่งวันนี้นั่งไม่สงบเมื่อวานนี้เรานั่งมันสงบแล้วเร็วคือไม่ดูที่เหตุปกติเราทำงานเหนื่อยอย่างนี้เราไปนั่งแล้วเรามันก็สงบเร็วเราไม่ดูที่เหตุแต่วันนี้เรามีพละกำลังของสังขารมันดิ้นเราไม่สงบไม่สงบก็ให้รู้ว่ามันไม่สงบมันไม่ใช่เราไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นของสาธารณะอารมณ์นั้นถ้าเราไปเกาะจิตเราไม่มีสติมันจะไปเกาะทันทีเกาะแล้วไม่ใช่ว่ามันจะไม่ยึดมันยึดไม่อยากยึดมันก็ยึดมันยึดมันอัตโนมัติของมันแล้วมันก็จะพาเรามั่ว มั่วอาหาร มั่วอาหารใช่ไหมต่างมีคำถามหรือไม่มีคำถามจากทางบ้านเลยค่ะมีแต่อนุโมทนาคงประมาณนั่นแหละในการปฏิบัติไม่มีใครเหนือใครอ๋อแต่ว่าเมื่อกี้จันเห็นด้วยกับหลวงตาที่หลวงตาพูดว่าเรามักจะสำคัญตัวเสมอๆค่ะหลวงตาบางทีแอบสำคัญตัวโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำหลวงตาขำบ่อยครั้งเหมือนกับเป็นแบบนั่นแล้วทุกคนเป็นเบิร์ดอ่ะเป็นแอบสำคัญแอบสำคัญตัวเงียบๆนี่คือมานะแต่ได้นั่นมันเป็นซื้อของกิเลสแต่ได้หันโอ้โหกิเลสมีตั้งหลายซื้อเหมือนเขาจะไปจับโจรนี่เขาจะหูจะซื้อมันยังสิจับไผ่ละบัณฑ์น่ะเขาจะเป็นยังไงเขาต้องเห็นโตมันแล้วก็หูซื้อมันแล้วก็เห็นโตมันแล้วการจับกลุ่มมันก็จะง่ายขึ้นได้เหตุมันบัณฑ์นี่จับได้แล้วเขาก็ต้องไปเบิ่งจุดเกิดเหตุนําเด้แล้วจังว่าเพิ่นว่าให้เบิ่งเหตุมันก็จังสิพิจารณาคดีถูกต้องตัวล่ะเขาสิฟ้องกลับบ่ได้
ต้องเบิ่งเหตุต้องไปทำแผนแม้จะยอมรับแล้วก็ตามต้องไปเฮ็ดเหตุเฮ็ดแผนอยู่เหตุหั่นมันเกิดอยู่แสก็ต้องไปหั่นอยู่จังหวัดได้ก็ต้องไปเอาไปจังหวัดหั่นจับได้อยู่จังหวัดอื่นก็ต้องตามไปหั่นแม่นเฮาสังขารเฮาสิไหลไปใส่เฮาต้องกลับมาเบิ่งร่มคือเก่าเราก็มาฝึกสติอยู่กับหั่นซะก่อนมันก็เป็นทั้งสันตัวละหั่นดอกคือต้องรู้เท่าทันในสภาวะเหตุคือนักปฏิบัติรู้เท่าทันอารมณ์ใช่ไหมคะหลวงอารมณ์เจ้าของทุกคนอารมณ์เจ้าของวงเล็บอารมณ์ตัวเองของทุกคนมันมีหลากหลายอารมณ์มากเลยนะคะหลวงตาอย่างจันเป็นผู้หญิงอะก็เคยแบบว่าเหมือนแบบมีอารมณ์อิจฉามีอารมณ์ริษยาอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาจันคิดว่าวันนี้มีแต่อารมณ์เนี้ยเป็นอารมณ์ที่แบบจะเป็นส่วนใหญ่ของผู้หญิงส่วนมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์มันไม่เลือกเพศอารมณ์ไม่มีเพศค่ะคือจิตเราไม่มีเพศไงค่ะผู้หญิงจะสิว่าเป็นเพศหญิงค่ะผู้ชายก็จะว่าเป็นเพศชายเพราะว่าจิตบ่ได้มีเพศจิตบ่ได้เลือกเพศมีหญิงก็สามารถที่เข้าใจถึงในเหตุคือกันมีสติกับเขาถึงเหตุทุกคนผู้ชายถ้าบ่มีเหตุถ้าบ่มีสติกับเข้าใจเหตุบ่ตรงถ้าคันเข้าใจเหตุบ่ตรงความเห็นถูกต้องมันเกิดบ่ได้ไงบ่ว่าเป็นผู้ชายแล้วต้องเข้าใจถูกต้องตลอดบ่แม่นเด้อผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงก็มีคันสิว่าคันสิเว้าเรื่องเพศในรูปร่างประมาณจังซี่นะแต่ว่าแสดงว่าอารมณ์นี้อารมณ์อิจฉาอารมณ์อิจฉาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ก็รุนแรงแล้วก็ร้ายกาจเหมือนกันนะคะหลวงตาอิจฉานี่ก็คือซื่อนึงอยู่ในจำนวนกิเลสคือกันอีกซื่อนึงอ่ะอิสาริสยาพยาวะบาดจองเวรจังซี่นั่นแหละมั่นเบิดได้หันนั่นมานะจังซี่ก็แม่นมั่นล่ะอีกซื่อของมันอีกนะความเห็นผิดนี่คือทิฏฐินี่ก็มั่นน่ะได้หันนั่นมันหลายซื่อเพียงแต่ไรซื่อเขายังเห็นบ่ทันครบล่ะจักมันสิมาทั้งหน้าทั้งหลังหรือทั้งซ้ายขวาก็บ่ฮู้แต่ว่าคันเฮาบ่ฝึกสติสิบ่เห็นมันเลยอาการที่ว่าเห็นสัจธรรมเห็นอนัตตานี่บ่แม่นของกล้วยกล้วยกล้วยก็กล้วยกล้วยทะนี่เรื่องกล้วยกล้วยไม่ใช่เรื่องกล้วยกล้วยนะเรื่องกล้วยกล้วยมีอยู่ชื่อคนซื้อแม่ซี่แต่ว่าเรื่องจริงนั่นไม่ใช่เรื่องกล้วยๆบ่แม่นว่าสิไปเห็นมันง่ายปานนั้นน่ะมันบ่ได้คืดเอาเด้ความเห็นนั่นมันเห็นตรงตามเหตุความเป็นจริงอ่ะมันสิพอใจหรือบ่พอใจมันบ่ได้สนเจ้าเด้อมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเราเพราะว่าเรากับมันคนละส่วนมันคนละโตต้องแยกของมันได้ด้วยสติน่ะแยกบ่ได้ดอกบ่แม่นนักมวยจังซี่มันแยกได้เพราะว่าคันเฮามีสติมันแยกของมันอัตโนมัติมันแบ่งส่วนยังตาเห็นรูปมันแยกระบอกหูนี่ฟังเสียงมันแยกระบอกคือจังจมูกอีดมกินเนี่ยมันแยกได้เด้มันบ่ได้ห้อมกันบ่อนเดียวได้มันคือห้อยปลาเด้ก็ส่วนใหญ่มันจะมาห้อมกันวันเดียวนี่แหละค่ะหลวงตาเพราะว่าห้อมที่ใจไงถ้าเราไม่มีสติรู้ศูนย์รวมใหญ่เอเย่นใหญ่มันอยู่ที่ใจมันมารวมที่ใจนี่แหละทุกอย่างมันก็มาบัดสะกระทบใจเรานี่แหละแต่ทุกอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายมันจะมาผัสสะที่ใจนี่หนักที่สุดนั้นคืออารมณ์นั่นแหละธรรมะอารมณ์มันจะผัสสะที่ใจเราสารพัดอย่างมันจะเข้ามามันจะเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันรับมันมาเป็นขบวนการของมันถ้าเราไม่มีสติป้องกันอ่ะเรียบร้อยเพราะส่วนใหญ่นี่ไม่เห็นคิดเลยแต่ว่าคิดเห็น คิดเห็นมันยังไม่ใช่ไง ไอ้นั้นคิดเอายังไม่เห็นไง ถ้าเห็นก็ต้องเห็นจริงๆเห็นไม่ได้คิดนะค่ะ ถ้าคิดก็ไม่ได้เห็นไงก็มันง่ายจนยากเลยค่ะหลวงตาโอ้โหมันที่ภาษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดเนาะเส้นผมบังภูเขาภูเขาลูกใหญ่นี่เส้นผมนิดเดียวไปบังทำไมมิดอ่ะเพราะว่าใจเรามันยังมืดอยู่ไงถ้าเรามีสติปัญญานี้คือมันจุดแสงสว่างที่จิตใจเรามันก็จะเห็นทุกอย่างที่เกิดเหตุทุกอย่างที่เหตุเกิดแล้วก็รู้ว่ามันดับมีคำถามมาจากทางบ้านนะคะจากคุณอภิชัยอินทรกลางถามว่าถามครับใจไม่คิดไม่ปรุงรู้อยู่อย่างนั้นเราจะใช้ปัญญาพิจารณาดับกิเลสได้ไหมครับว่าถามใหม่นะคะถามครับ ใจไม่คิดไม่ปรุงรู้อยู่อย่างนั้นเราจะใช้ปัญญาพิจารณาดับกิเลสไหมครับโอ้ยอันนั้นมันคิดเอา
ถ้าเห็นจริงถ้าเรารู้จริงมันไม่สงสัยถ้าเราเข้าถึงจริงๆเข้าถึงเหตุจริงๆมันจะไม่มีวิกิจฉาคือความลังเลสงสัยมันจะเป็นหยังกะสร้างอย่าไปใส่ใจในสภาวะมันคือเฮาเบิ่งร่มน่ะก็เบิ่งร่มไปคนกว่ามันสิก้าวเดินด้วยอัตโนมัติของมันมันสิเห็นหรอกคันเฮามีสตินั่นเห็นหยังก็เห็นบ่ทุกอย่างคันสันติว่าปัญญาบ่สติกับปัญญาเนาะคันบ่มีสติมันบ่เห็นดอกเห็นก็มันก็คืดเอาเห็นว่าพิจารณาหยังเฮาสิพิจารณาหยังๆที่จริงเหตุเกิดดับมันบ่ได้พิจารณามันเกิดแล้วมันก็ดับไปเองมันบ่ได้ไปนั่งพิจารณาหยังๆคือความปัจจัยเฮานั่นสิไปนั่งพิจารณาพิจารณาซ่อมมันอยู่หั่นเอ๊ะมันเป็นจังได๋เออมันคือเป็นจังซี่ยุ่งซั่นคือเหตุเกิดดับนี้เร็วที่สุดสายฟ้าแลบยังบ่ทันมันสิไปนั่งพิจารณาหยังๆถ้าเราเข้าใจมันเข้าใจที่ใจถ้ามีสติมันเข้าใจที่ใจถ้าไม่มีสติมันจะเข้าใจที่สังขารสังขารมันทำงานแทนมันก็สิอ่อนอัวมันก็สิดึงหมวนอาหารทำลายจังหวะของเราก็เกิดดับแบบสายฟ้าแลบแต่ว่าเราต้องมาต่อเวลาด้วยความสงกังวลสงสัยนะหลวงตามันไหวแห้งเด้ต่อเวลามันไหวจนว่าเฮาบ่ฮู้เมื่อว่ารู้สึกตัวไม่ทันอ่ะค่ะคือความไหวของเกิดดับอ่ะคือขั้นสิเว้าเรื่องอภิธรรมขั้นสิประมาณว่ายืมอาคัมอภิธรรมมาเว้าคำหนึ่งนี่คือรูปเกิดเทือนึงเนี่ยน้ำสิรับไปเกตเทือแล้วผู้ใดสิไปท่านบัดนี้จะรับเทือตัวเทือนี่ก็พอแห้งแล้วเพราะสิไปเข้าถึงบัดนี้แต่อาศัยสตินี่นะมันสิวินิจฉัยของมันเองสตินั่นเป็นปัญญานี่สิเป็นตัววินิจฉัยทุกเหตุทุกปัจจัยทุกสภาวะทุกสิ่งที่เกิดดับในขณะนั้นมันจบไปแล้วบ่ได้ไปนั่งพิจารณาพิจารณานั้นคือสังขารมันไปพิจารณามันจะหาเหตุอ่อนอัวคือสับสนให้เรามันจะมอบความสับสนให้เฮาถาวรเราก็รับเราก็ยินดีมอบรับมันด้วยความโอ้โหถ่ายรูปไปพร้อมนี่เป็นหลักฐานใช่มั้ยเป็นหลักฐานนั่นแล้วเราก็เป็นอัตตาตัวตนเราก็ไม่พ้นจากสภาวะที่มันทุกข์มันก็อยู่กับความทุกข์ปกติอ่ะนะค่ะเพราะว่าบัดทั้งเต๋อมันสักขณะนึงมันกระจ่างไปเนาะค่ะอารมณ์มันคลายไปจักหน่อยนึงก็ว่าพิจารณาเห็นน้ำเป็นอย่างสีน้องสิโอ้มันสากว่าเหตุเพราะเหตุจบไปตะปีบาโวแล้วคนยังมาคุ้มง่มโขงอยู่โอ้ยจักมันหายังคันไปเอาเห็ดกวางสิเขาเก็บไปสามตาแล้วเจ้าของยังสิมันเคลียขี่เก่าเขาอยู่หันมันสิเห็นยังโอ้ยหลวงตาพูดเห็นภาพเลยอ่ะมันบ่ทันกันยังว่ามันไวคันต้องอาศัยสติจังสิมีความทีตีตื่นไปหามันได้มันไวกันยังว่าไปจนว่าบ่ฮู้มื้อค่ะคำถามนะคะจากคุณเวียงดารานะคะจากประเทศลาวนะคะเพิ่งมาจากนครไอ้เพิ่งมาที่วัดเราเพิ่งกลับไปขอถามครูบาครับถ้าเราเห็นแค่ความคิดเกิดแล้วกลับมารู้ลมรู้สึกตัวทำไปเรื่อยๆโดยไม่หวังอะไรพอใช้ได้ไหมครับเออพอใช้ได้อยู่ แต่ว่าอย่าไปแซ่อยู่ตัวนี้เหิงมันก็สิเป็นอัตตาตัวตนคือเก่ากับเจ้าของเข้าใจมันจะมีตัวตนไปเข้าใจแทนคือสภาวะมันบ่อยู่ตัวเก่าหรอกสภาวะมันเกิดดับได้เร็วที่สุดแต่ว่าเฮาสิฮู้เท่าทันในขณะมันเกิดบ่เหตุนั่นน่ะเหตุความเป็นจริงเหตุขณะที่มันเกิดนั่นน่ะนั่นคือความจริงที่บ่มีอิงนิยายดอกก็สิบ่ได้หาตื่มเพราะว่าเหตุมันเกิดมันก็จบไปล่ะวันนี้เฮาอันที่หาตื่มนี่คือความคิดเด้หาตัวนั้นมาเฮ็ดจะมีเฮาเฮ็ดจังซี่มันสิเวิร์คบ่เนาะเฮ็ดจังซี่มันสิแฮปปี้บ่เนาะอันนั้นนี่มันจะเข้ามาหลายรายการเลยเราก็ยึดติดถาวรความแฮปปี้ความไม่แฮปปี้ก็จะเกิดใช่ไหมหลวงตาเออมันเป็นจังสันตัวล่ะนักปฏิวัติเฮาจะไปเสิร์ฟปะนั่นโอ้อย่าโกรธนะอย่าไปเสิร์ฟมันต้องท่านนั่นนะอย่าไปเอาความเห็นส่วนบุคคลหรือพรบคุ้มครองเจ้าของมันบ่แม่นเอาต้องเอาสติคุ้มครองอย่าเอาว่าเกิดมาเหิงเห็นหลายอายุหลายเดี๋ยวกูก็ปฏิบัติมากูอาบน้ำห้อนก่อนมึงบ่ต้องมาเว้าแล้วนี่นั่นหลายหรอกกูจักมาเบิดน่ะอันไหนกูก็ฮู้เบิดฮู้ไปเบิดเลยบ่มีฮู้ได้ศูนย์ฮู้ได้เพิ่นก็ได้บ่จักหยังนะก็ได้บ่ทันสภาพว่าเหตุปัจจัยส่วนใหญ่นี่จะเป็นจังซั่นนะหลวงตากะเฒ่าละลาบาว่าให้เจ้าของดอกไลฟ์รอบที่แล้วมีคนบอกว่าหลวงตาน่ารักด้วยค่ะจันจำได้โอ้ยน่ารักมาเหิงแล้วเขาคนก็เห็นซื้อขอบคุณนะที่เข้าใจอ่ะ
ก่อนหมดเวลานะคะก่อนจบไลฟ์หลวงตามีอะไรจะฝากไว้ไหมคะฝากให้ปฏิบัติฝากไว้ไม่ให้คิดใช่ไหมหลวงตาฝากไว้จะคิดจะเอาความคิดมาเป็นอาจารย์คือเอาการปฏิบัติเอาการลงมือทำนี่มาเป็นอาจารย์ฝึกสติเป็นอาจารย์เอาตัวนี้เป็นหลักคือหลักสติเฮานี่มันสิโอเคนะวิธีเพิ่นบอกจนวิ่งนั่นล่ะแต่ละองค์เพิ่นบอกเรื่องสตินี่จนโอ้ยยังจะสิอ่านหอบกดหอบบาดนี้จากสติละล่ะนะแต่ว่าผู้ฟังยังซำใดนะผู้เว้าจนวิ่งนั่นได้เนาะจริงไหมวินมาหลายคนในหลวงตาก็จะวินแล้วหลวงตาอย่าพึ่งวินค่ะนั่นล่ะก็จะฝากไว้ทุกคนมีธาตุสี่ขันหาอายตนาคุมคล้องเจ้าของอยู่แต่ว่าต้องอาศัยสติมาบริหารนะกิจการตัวนี้มันจังสิเดินก้าวเดินไปในถนนเส้นทางที่ถูกต้องความเห็นถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิมันจังสิเกิดเขาเขามากบ่ได้เขาจะเดินมากได้จังไดกันท่านค่ะถนนเสนีคือเดินมากถนนมัชฌิมาปฏิปทานเขาก็ต้องอาศัยสติตัวเราทุกคนเนาะต้องขอฝากไว้แน่ฝากไว้ได้หลายก็ได้อย่าว่าค่อยเฮ็ดค่อยเปลี่ยนค่อยไปเฮ็ดแห้งๆโลดบ่ต้องค่อยดอกเฮ็ดแห้งๆโลดเฮ็ดให้มันถือคนนั่นน่ะโอเคเนาะค่ะอาจารย์ขออนุญาตอ่านบูชาธรรมนะคะบูชาธรรมจากคุณเมธินี100 บาทแล้วก็คุณพิเชษ300 บาทค่ะหลวงตาสาธุ